นักฟุตบอลจากเยาวชนผมว่าเขาดีจังที่ได้มาเขาต้องลายอย่างอูแล้วก็มากองเชียร์มาเชียร์เขาเยอะๆเขาก็ที่บางคนมันไม่ได้ว่างด้วยแล้วก็มาเชียร์เขาก็ดีใจมากที่ได้มาเชียร์เยอะขนาดนี้ครับเขาไม่เคยเห็นมาก่อนขอบคุณครับรู้สึกยังไงบ้างกับประเทศไทยท้ายมาดีเลยบริโภคได้มาบริโภคได้พอดีท้ายมาเราไม่ต้องโหจะดีเล่าไปเลยได้เลยมาไม่ได้ดีหรือไม่ล่ะท้ายมาดีท้ายมาล่ะรอดไปเลยได้เลยบริโภคได้มาบริโภคเพื่อความอาลัยเสียวครับเพราะผู้เล่นเจ็ดคนนะครับเพราะฉะนั้นผลงานบทใหม่ของผู้เล่นเซโรนะครับเราจะคงยืนหยัดเพราะว่าที่เขาดีใจแล้วก็ที่ได้มีแรงการเชียร์แล้วก็ดีใจมากที่เขาตัวเจ้าตัวเขาไม่รู้ว่ากองเชียร์มาเจอเยอะขนาดนี้ที่มาอยู่ในไทยแบบนี้ครับขอบคุณครับครับของตัวก็บอกนะครับก็ดีใจมาที่นี่ก็มีแฟนๆชาวเมียนมานะครับอีกท่านหนึ่งมีใครพูดได้ไหมครับตัวเขาท่านหนึ่งมีใครสัมภาษณ์ได้ไหมมีใครพูดได้ไหมอีกท่านหนึ่งมีไหมมีตำรวจที่มีความชำนาญภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศสใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะสัมภาษณ์แอนดี้หน่อยนะสัมภาษณ์แอนดี้หน่อยนะเชิญครับเชิญครับยกให้เลยนะครับเดี๋ยวให้สัมภาษณ์แอนดี้เลยสัมภาษณ์แอนดี้หน่อยครับภาษาอังกฤษก็พอถูกใช้เต็มที่แล้วนะถ้าใช้ได้ภาษาฝรั่งเศสนี่มาทำงานกับทางสโมสรได้เลยนะดูชมหน้าไปนะครับครับแล้วสำหรับใครที่อยากจะติดตามความเคลื่อนไหวของสโมสรนะครับก็ติดตามได้ที่เฟซบุ๊กของสโมสร